่วนการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพนะคะซึ่งเป็นแมตช์ของรุ่นเยาวชนค่ะในครั้งนี้นะคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นการมาเยือนของทีมที่ได้เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับกันระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดบรรยากาศของรุ่นเยาวชนจะแตกต่างจากคู่รุ่นผู้ใหญ่กันไหมติดตามได้กับคุณสมพลเพชรแท้ค่ะในเวทีไทยพรีเมียร์ลีกแล้วการพบกันระหว่างกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือเป็นคู่เอกที่สำคัญและวันนี้นี่คือการแข่งขันกันในคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนโค้กครับก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาล2015สำหรับฟุตบอลอาชีพในทุกลีกที่จะเริ่มฟาดแข้งตั้งแต่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปมีการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นคู่ขั้นเวลาและที่ไม่ธรรมดาคือการมาพบกันระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในรายการชิงชนะเลิศเยาวชนโค้กคัพอายุไม่เกิน19ปีทั้ง2ทีมคือตัวแทนที่มาจาก140ทีมที่ส่งลงแข่งขันในรายการนี้ทั้งจากไทยลีกดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ผลการแข่งขันคู่นี้คือชัยชนะที่เป็นของกิเลนพยองด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากจุดโทษเป็นความผิดหวังของปราสาทสายฟ้าที่ไม่สามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ก็รู้สึกเสียดายครับคือจุดโทษลูกเดียวก็เปลี่ยนเกมครับแล้วทางเราก็โดนใบแดงด้วยคนหนึ่งครับก็ทำให้แบบเกมก็เปลี่ยนก็ต้องยอมรับว่าศักยภาพทีมเขาก็ดีครับดีพอสมควรครับจากนี้ไปทุกคนในทีมต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมครับต้องฝึกซ้อมให้หนักขึ้นครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ประสบความสำเร็จในถ้วยนี้ที่เราต่อสู้มาถึงรอบนี้แล้วก็น้องๆหลายคนพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวเองดีพอที่เป็นแชมป์ในปีนี้คาดมาก่อนไหมครับว่าจะต้องมาเจอกับบุรีรัมย์ก็ไม่ได้คาดว่าจะเจอทีมไหนนะครับแต่ตอนตั้งเป้าไว้ตอนแรกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเข้าชิงให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็ผลรอบชิงเรามาว่าอีกทีว่าศักยภาพผู้เล่นคนไหนเป็นยังไงก็จะได้เห็นนะครับเพราะตอนรอบรองเรากะว่าตอน2-0เราคิดว่าเตรียมกันบ้านทำกันบ้านกับบุรีรัมย์พอสมควรอยู่แล้วครับมองผลงานของน้องๆรุ่นนี้แล้วอนาคตพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้น้องๆหลายคนก็มีชื่ออยู่ในที่ดิวิชั่น1แล้วก็ดิวิชั่น2นะครับเพราะนั้นตอนนี้ในส่วนของเขาเนี่ยปีต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปเห็นเป็นกำลังหลักในเมืองทองได้แน่นอนในหลายคนแชมป์ของรายการนี้คือเงินรางวัล1ล้านบาทและการเป็นตัวแทนทีมเยาวชนจากประเทศไทยที่ได้รับโอกาสให้ไปเรียนรู้ฟุตบอลที่ประเทศสเปนและก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพในทีมชุดใหญ่ฟุตบอลในรายการเยาวชนโค้กคัพครั้งที่18จบลงด้วยชัยชนะของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือปราสาทสายฟ้าด้วยสกอร์1ประตูต่อ0และจากนี้ไปจะเป็นบทเริ่มต้นของไทยพรีเมียร์ลีกสุภกรอัคคณันท์ถ่ายภาพสมพลแท้ๆเนชั่นทีวีรายงานคงต้องมาลุ้นกันต่อนะคะในผู้เล่นชุดใหญ่ค่ะสำหรับไทยพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ